เพื่อนแนะนำพี่บอยค่ะบอยค่ะ
คนในประเทศไทยอ่ะรู้สึกปลอดภัยที่จะคุยกันเองหรือคุยกับต่างชาติเพราะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลยังปล่อยต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำให้เรามั่นใจว่าเราจะเทคแคร์ดูแลเขาได้ดีแล้วก็มันจะไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราลำบากใจในการพบปะอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วล่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะจริงๆก็มีลูกค้าในการเที่ยวเที่ยวบางคนมีเยอะมากมีแบบพกเยอะมากพึ่งพกทุกอย่างเลยสามารถของแอบพึ่งได้สามารถทุกอย่างพึ่งจะเตรียมมาแล้วเขาก็จะในกองอุ้ยไอ้หรออะไรเงี้ยคือไม่ใช่เพื่อนเดียวหลายคนแล้วก็มีญาติญาติกองมีเพื่อนเพื่อนกองที่เป็นแบบนี้ด้วยค่ะก็อย่างว่าบ้านเรานี่เคยระบาดพอมาเกิดระบาดขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่ได้ระบาดแค่ในประเทศเรามันระบาดทั่วโลกมันเลยทำให้คนไทยค่อนข้างตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็สำหรับคนไทยที่ทำผู้จริงมีสมาก็จะแบบสื่อขอมาเพื่อจะ